ไอ้นี่เรียกว่าอะไรครับไข่เต่าใช่ไหมไข่เต่าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่200สองอัน300เป็นของมงคลร้านคุณป้ามีอะไรแปลกๆไหมพาคนมาเที่ยวดูนะบางอย่างนี้ผมเกิดมาไม่เคยเห็นเพราะว่ามาจากหลากหลายวัดมากเลยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะนวดคืออะไรฮะคืออะไรไม่รู้เปิดได้ป่ะเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมพอดีมือไม่ว่างเรียกว่านวดเขาเรียกว่านวดอ๋อเออแปลกดีนะแล้วมีไว้ทำไมรู้ป่ะขายอย่างเดียวลูกสาวคนไหนลูกสาวเขาเดินเข้าห้องหน้าเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตลาดเนี่ยมีของแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับจ้ะวันนี้ร้านค้าอยู่เยอะปกติจะเก็บกลับไปเยอะแล้วใช่ไหมอ๋อทิ้งทวนเดี๋ยวคล้ายๆตลับยาหม่องต้องหมุนแงะขึ้นเหรอจ้ะมีหลายอันด้วยนะอ๋อมีหลายแบบด้วยนะของประเทศอะไรอ่ะแต่ก็เป็นภาษาไทยนะคูบาวังพรมเสโนนี่นะเป็นของภาคไหนป้าไม่รู้เลยถามลูกสาวค่ะอ๋ออันนี้หลวงปู่ทิมนี่นี่เปิดง่ายนี่เปิดง่ายหลวงปู่ทิมเดี๋ยวให้ดูนะอ๋อข้างในจะเป็นพระอย่างนี้ด้วยเหรอค่ะเป็นนวดข้างในเออแปลกดีเรียกว่านวดหวดหรือนวดนวดภาษาอะไรภาษาข้างในเป็นพับปิดตาพอปิดอย่างนี้เปิดขึ้นมาป้าช่วยเปิดหน่อยผมมือเดียวไม่ถนัดจับกล้องอยู่นะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นะโอ้ขอบคุณป้ามากเลยแล้วอย่างนี้องค์เท่าไหร่นะ200ค่ะองค์ละ200ครับครับมีที่ตลาดองค์พระถามลูกสาวดูลูกสาวมาแล้วนะเมื่อกี้ลูกสาวคุณป้ากลับมาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นขี้ผึ้งนะครับนะเรียกว่านวดนะโอเคขอบคุณคุณป้ามากนะครับจ้ะ